รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการยอดเชฟไทยเหมือนเดิมนะครับ4 โมงครึ่งทางช่อง5ผมยืนอยู่ที่ห้องอาหารไทยสาราริมน้ำของแรมแมนดารินครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนนะครับซึ่งเราเชื่อว่าเดือนเมษายนเนี่ยเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดประจำปีของทุกๆปีของเราเลยนะครับแต่ว่าความร้อนเดี๋ยวก็ผ่านไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปเดินตลาดดีกว่าแล้วเราไปเลือกปลาเฉพาะถิ่นกันนะครับคือปลาสีขนครับหน้าตาเป็นยังไงและวิธีเลือกแบบไหนท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราตามผมไปดูนะครับในตลาดแล้วเราก็กลับไปในสวนครับแล้วไปย่างปลาอย่างใจเย็นๆนะครับลมสบายๆที่ในสวนแล้วก็ทำหนึ่งเมนูในนั้นครับส่วนเมนูที่2ครับเราก็จะกลับมาที่ห้องอาหารไทยสาราริมน้ำของแรมแมนดารินแห่งนี้แหละครับแล้วเราก็จะมาทำเนื้อน่องลายกับขนมจีนน้ำท่านผู้ชมครับฟังแล้วน่าตื่นเต้นนะครับติดตามชมในรายการยอดเชฟไทยนี่แหละครับจะมีทั้ง2 อย่างแล้วก็มีเทคนิคต่างๆให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้กันครับไปเลือกปลากันก่อนดีกว่าก่อนที่จะทำเมนูปลาย่างกันครับไปตลาดกันครับมาถึงสัปดาห์นี้เรานำเสนอวัตถุดิบดีๆสดๆจากที่นี่ครับตลาดลานโพนาเกลือที่นี่มีแหล่งอาหารทะเลสดๆมากมายจริงๆพอเดินเลือกซื้อตรงเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยผมก็เจอปลาสีขนปลาสีขนนี่เป็นปลาพื้นบ้านประจำภาคตะวันออกเลี้ยงรายอยู่เต็มแผงไปหมดครับท่านผู้ชมติดตามชมกันดูนะครับว่าปลาสีขนเนี่ยผมจะมาทำเมนูอะไรเป็นเมนูพื้นบ้านประจำภาคตะวันออกเลยครับติดตามชมกันดูครับเอาสัก4 ตัวได้ไหมเนื้อแข็งแข็งหน่อยสี่ตัวทำเหงือกให้หน่อยป่ะใช่เหลือเท่าไหร่ครับเนี่ยเหลือ40ท่านผู้ชมครับมาในช่วงของแนะนำวัตถุดิบครับปลาที่ไปซื้อมาในตลาดเลือกปลาอย่างสดมาเลยครับแต่ปลาที่เลือกมาเนี่ยเรียกว่าปลาสีขนนะครับปลาสีขนเป็นปลาที่ใกล้ๆกับปลาทูแต่ใหญ่กว่าปลาทูหน่อยนะครับเป็นปลาคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเราจะเลือกดูว่าปลาสีขนเนี่ยจะมีครีบที่ยาวกว่านะครับตัวจะใหญ่กว่าปลาทูละแล้วก็มีเกล็ดตรงข้อหางเนี่ยแข็งหน่อยนะครับมีตรงนี้เป็นข้อหางที่แข็งหน่อยแต่ว่าท่านผู้ชมเวลาได้ปลามาแล้วเนี่ยก็เอาเหงือกออกนะครับพอเอาเหงือกออกเวลาใช้นิ้วควักเหงือกออกเนี่ยไส้ก็จะหลุดออกมาด้วยเราจะมาย่างกันท่านผู้ชมครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นย่างหรือทอดเนี่ยทอดท่านผู้ชมก็เพียงแต่ทำแบบเดียวกันนะครับแล้วก็บ้างยาวๆอย่างนี้ใช้มีดนะครับบ้างยาวๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ลงทอดเรียกว่ามีน้ำปลาถ้วยหนึ่งก็เป็นมื้อเย็นได้แล้วครับหรือว่าถ้าจะเอาไปต้มเราก็หั่นเป็นป้องๆอย่างนี้นะครับหั่นเป็นป้องๆอย่างนี้นะครับผ่าตรงๆไปเลยแล้วก็เอาไปต้มนะครับจะเป็นต้มยำปลาทำเป็นต้มแซ่บอะไรก็แล้วแต่ใช้ได้หมดเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมเอาปลาชนิดนี้มาเพื่อที่จะมาย่างแต่ไม่ย่างอย่างเดียวนะครับมีวิธีการอย่างอื่นที่ทำแล้วรับรองว่าท่านผู้ชมดูตามไปเนี่ยจะได้เห็นว่ามันมีขั้นตอนยังไงในการย่างแล้วก็มีวิธีอะไรที่ทำให้เขาเพิ่มรสชาติมากขึ้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาชมกันครับว่าผมจะทำยังไงกับปลาตัวนี้เป็นเมนูอะไรครับแต่ก่อนที่จะไปชมช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราพักเรียกน้ำย่อยกับร้านนี้ก่อนครับในช่วงของยอดร้านเด็ดครับช่วงยอดร้านเด็ดสนับสนุนโดยซอสปรุงรสฝาเขียวตราเด็กสมบูรณ์ใส่ใจคนที่คุณรักตลอดไปยอดร้านเด็ดวันนี้ขอนำเสนอร้าน3ตัวคั่วไก่ร้านที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องคั่วไก่เป็นอย่างดีสุดขั้วไปกับบะหมี่ซั่วคั่วหมูหลายคนคงยังไม่คุ้นเคยกับเมนูนี้แต่ถ้าลองได้ทานแล้วรับรองว่าอร่อยจนอยากบอกต่อถ้าอยากจะเพิ่มพลังให้มากขึ้นขอแนะนำก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ไข่อบที่อัดแน่นไปด้วยไข่อบเรียกได้ว่าเติมเต็มความอร่อยได้อย่างลงตัวมาถึงเมนูที่สร้างชื่อให้กับทางร้านแน่นอนต้องเส้นใหญ่คั่วไก่ใส่น้ำมันลงในกระทะเล็กน้อยนำหมูลงไปผัดกับไข่จนได้กลิ่นหอมตามด้วยเส้นใหญ่คั่วในกระทะจนแห้งเพื่อให้ได้กลิ่นหอมของกระทะเพิ่มความหอมกลมกล่อมด้วยซีอิ๊วขาวเห็ดหอมเสิร์ฟบนจานที่รองด้วยผักกาดหอมแค่นี้ก็ส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วทั้งร้านจึงทำให้คนที่ผ่านไปผ่านมาในย่านตกจันต้องหยุดและแวะเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย